โอ้โหวันนี้ดูฮะตลาดฟู้ดทรัคของเราฮะก็คนเยอะเหมือนเดิมนะวันนี้วันที่16นะวันหวยออกด้วยหลายๆคนก็อาจจะถูกหวยด้วยมั้งเนี่ยมาฉลองกันใหญ่เลยไปเดี๋ยวนายเล็กพาเดินชมบรรยากาศกันหน่อยว่าร้านรวงตัวนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆเนี่ยบรรยากาศของยามเย็นๆฮะนี่โบีชีสฟรายเนี่ยเฟรนช์ฟรายโอ้โหคนเยอะลูกค้าเยอะเลยฮะเนี่ยมากันเพียบเลยชาไข่มุกนะก็มีย่างไห้โอ้ลูกค้าเยอะฮะนะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเก็บแล้วสวัสดีครับคนสวยนานทีได้มาดูไก่ย่างแม่มะลิเจ้าประจำนะลูกค้าเยอะตลอดสวัสดีครับนี่ฮะนี่สวัสดีครับโอ้โหได้กินเลยโอ้โหเยอะฮะหมอพยาบาลนะข้าราชการที่นี่พากันมากินกันเพียบหลายๆร้านก็ของก็หมดกันพอสมควรแล้วเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่บ่ายสามโมงนะตอนนี้เวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะก็เปิดมาเกือบ4ชั่วโมงแล้วเนี่ยบรรยากาศถือว่าน่าเดินมากๆน่านั่งมากๆเลยขนมจีบก็มีเดินไปชมไปฮะนั่นเลยก็เดินออกกำลังกายไปนะเนี่ยพิซซ่าก็มีนะใครชอบพิซซ่าเนี่ยนะกินแบบนี้เครปนะใครชอบเครปก็มีนะหลายคนก็กลับจากงานก็พอดีฮะได้มีเวลามาเดินช้อปปิ้งกันนะมากินอาหารกันนะเคบับนะก็น่ากินนี่ฮะหลายๆร้านก็ของที่ว่าขายดีขายดีนะที่นี่นะก็มีน้องๆทักทายอยู่เรื่อยๆนะรู้จักกันนะเยอะแยะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้ถือว่าสบายเลยแดดร่มลมตกหน้าเดินหน้านั่งกินกันเป็นครอบครัวสบายสบายเลยนะบรรยากาศของตลาด SRK Food Truck ของพวกเราพี่น้องชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก็ชาวบ้านใกล้เคียงแถบนี้นะก็มาเดินกันนี่ฮะบางคนก็มาเล่นออกกำลังกายกันเนี่ยเล่นฟุตบอลแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเดินที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะที่จอดรถยนต์ตามแนวตรงนู้นนะฮะตามข้างถนนก็มีสบายใครว่างๆนะก็มาเดินกันได้ฮะทุกวันพุธนะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาบรรยากาศของที่นี่ถือว่าน่าเดินสบายๆไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรฮะดูเนี่ยถนนลาดยางอย่างดีเลยอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ